สวัสดีครับสวัสดีครับผมพวกเราสองคนทีมงาน timebuyercenter.com ครับวันนี้เรามาอยู่ที่งานไทยโมบาย Expo 2011 Showcase ครับใช่วันนี้เรามานี่หลับจากห่างหายไปนานใช่ไหมเพราะอะไรครับวันนี้เรามีแฟนคลับแฟนคลับเรียกร้องให้เรามานั่งนั่งเต็มเลยนั่งเต็มเลยเต็มเลยยกมือมาครับผมครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมอะไรบ้างครับเอางี้เอางี้ไหนไหนแฟนคลับมาแล้วไงถ้าแฟนไม่ขับอะครับเราขับเองไหมไม่คืออยากรู้ว่าให้ไปไหนดีแฟนคลับดีกว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องครับยกมือยกมือไม่ต้องแย่งกันครับยกมือยกมือได้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 ถามคนแม่คนนี้ก็ไปไหนก็ไปไหนอยากดูมือถือของแต่ละบูธรุ่นเด่นๆครับพี่แบงค์อ๋อโทรศัพท์คุ้มๆอ๋อราคาแบบคุ้มค่าอะไรอย่างงี้นะแต่ก่อนไปดูคุ้มนี่ไปดูพิตตี้ก่อนได้ไหมไปดูพิตตี้ก่อนก็ได้ครับผมอยากดูกันเอาตามลำดับละกันครับผมเดี๋ยวเขาหาว่าเรารัดคิวโอเคแล้วไปดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมไปชมเลยครับครับครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในงานแล้วคนเต็มไปหมดเลยคนเยอะวันนี้เรามีอุปกรณ์ใหม่ด้วยโมโตซูมครับโมโตซูมเป็นเครื่องเล่นดนตรีสากลไม่ใช่ผมฟังเพลงอยู่นะแต่ฟังอะไรฟังเสียงตัวเองอยู่ว่าชัดไหมเป็นใหม่ใหม่เพื่อให้ท่านผู้ท่านที่รับชมอยู่ได้ยินเสียงเราอย่างชัดเจนเพราะที่มีคนมาบ่นว่าเฮ้ยเสียงไม่ชัดเลยเสียงข้างนอกเยอะแยะเลยอ๋ออะไรอย่างนี้เราเลยซื้อตัวนี้มาประมาณ800,000กว่าบาทครับนี่อันนี้ไม่ช่างมันเถอะเราเข้าไปดูในงานทั้งหลายเราไปดูมีอะไรเด็ดๆกันบ้างดีกว่าที่ที่คุณเจนถามมาเมื่อกี้คุณเจนก็คุณนะสิคุณไปขับแฟนคลับแฟนคลับเข้าไปดูกันไปไหมไปครับไปครับมาแล้วตรงนี้พูดแล้วเลยเข้าประตูมานี่จะเห็นเลยพูดเอเซอร์ครับผมเอเซอร์ใช่เมื่อกี้เดินไปถามแล้วเขาบอกว่ามันมีรุ่นเด่นอยู่รุ่นอะไรครับเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าอะไรนะแฟนคลับบอกจะเอารุ่นเด่นๆใช่ไหมเอเซอร์มีอยู่ตัวนึงรุ่นอะไรครับเอเซอร์ไอคอนิกสมาร์ทครับผมคือรุ่นนี้เขาบอกว่าจุดเด่นคืออะไรรู้ป่ะอะไรครับกล้องดีกว่ากล้อง8ล้าน8ล้านพิกเซลเลยเหรอครับมี8ด้วย8ในตัวไม่ต้องไปเช่าห้องอยู่เลยใช่ไม่เอาไม่ต้องเช่าอยู่เลยใช่คือโทรศัพท์แบบ8อันนี้คือรุ่นเด่นของเอเซอร์ถ้าเกิดว่าเดินไปมานี่จะมาจับดูได้คือว่าตัวนี้เป็น Android ด้วยครับผมนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วเอเซอร์ครับแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็มีนะใช่นี่เรามีตัวนี้แบบแรงมากลองเลื่อนได้ครับผมพัดได้ไปครับพัดไปด้านหลังเลยอ๋อเรามีด้านหลังเครื่องบางมากครับผมจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยมันบางมากจริงแล้วเนี่ยมันมี A100ตัวนึงครับผมไอคอนเนี่ย A100บอกว่ามี A100รุ่น7นิ้วใช่แล้วเดี๋ยวเราตัดภาพให้ดูว่า A100หน้าตาเป็นไงโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูบูธอื่นกันครับผมโอเคไหมป่ะตอนนี้เราอยู่ที่บูธเวลคัมครับผมคือหลายๆคนที่อยากจะถามมากเลยว่า A100เนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างใช่เพราะว่าตอนนี้กำลังนิยมมาเดินดูมากเลยใช่วันนี้ผมยืนอยู่กับพี่โจ๊กครับผมครับผมพี่โจ๊กต้องช่วยแนะนำว่า A100เนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างครับผมA100ตัวนี้นะครับจะเป็น CPU NVIDIA Tegra ซึ่งรองรับเป็น CPU Dual Core ตัวแรกของเราเลยแรงนะพี่ครับตัวนี้ก็สเปคเนี่ยเทียบเท่ากับ Samsung Galaxy R ที่เปิดตัวเลยนะสเปคเดียวกันเลยแต่ราคาของเราถูกกว่าเป็น Dual Core 1 GB ครับรองรับระบบมัลติทัช5จุด5จุด5จุดด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนี่พี่เขาจะเทสมัลติทัช5จุดนี่จะชัดๆมั้ย5จุดเห็นตัวเรามีมา8 GB ใส่ SD card ได้มั้ยเพิ่ม SD card ได้อีกอัพทู32 GBแล้วราคาอยู่เท่าไหร่ครับราคาตอนนี้อยู่ที่ 9,900 บาทครับเฉพาะในงานเฉพาะในงานนี้อ๋อเฉพาะในงานเฉพาะในงานนี้แถมแม่มอีก8จิ๊กอ๋อถ้านอกงานไม่ถึงถ้านอกงานไม่ได้ราคาปกติเท่าไหร่ราคาปกติอยู่ที่19,000 19,000ครับผมต้องรีบมาแล้วต้องรีบ2วัน2วันครับเพื่อนๆที่อยากได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนดูโอคอนะราคาไม่ถึง 10,000 ไม่ถึง 10,000 ต้องเวลคอมเท่านั้นเวลคอมครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โจ๊กมากครับผมขอบคุณครับเป็นไงเมื่อกี้มีคนท้าชนแล้วรถข้างๆนั้นเขาบอกว่าสเปคเข้าตัวนี้วันนี้เมื่อวานนี้ใช่ไหมนี่เพิ่งเปิดตัวไปเราก็ต้องพามาดูคู่มวยหยุดโลกกันหน่อยใช่เป็นมวยหยุดโลกบอกว่ามันแรงมากอ่ะเป็นตัวรถสเปคมาจาก S2 ถูกไหมแต่รถมันนิดเดียวนะรุ่นนี้คือรุ่นอะไร ก,
Galaxy R ครับผมคือจับตัวเครื่องนะความบางใช่ป่ะตัวเครื่องความเร็วอย่างเงี้ยคือแบบว่าความผิวอ่ะมันไม่แบบไม่ต่างกันเลยอ่ะอยากจะบอกอย่างนึงคือหน้าจอใสมากจริงคือเห็นกับตานี่แบบโหคือจริงๆเขาบอกว่าอะไรนะราคามันต่างกันแค่ 3,000 ใช่ใช่ไหมแต่ว่าบอกตรงๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วหน้าจอก็ชัดเป็นดูคอด้วยดูคอกล้อง5ล้านนะใช่คือรุ่นนี้น่าสนใจครับแวะผ่านมาซัมซุงต้องเข้ามาดูครับลองมาเล่นดูได้มีเครื่องจริงให้เล่นด้วยใช่ต้องลองเล่นดูครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูเครื่องอื่นกันบ้างดีกว่าโอเคครับผมตัวนี้ล่าสุดเลยล่าสุดเลยครับซิมบินเบลซิมบินเบลครับวันนี้มีพี่เขาจะมาช่วยแนะนำดีกว่าว่าจุดเด่นของตัวนี้มีอะไรบ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของโนเกียนะครับก็จะเป็นรุ่น701นะครับ701ครับผมแล้วมันมีจุดเด่นอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นระบบการแบบใหม่นะครับของโนเกียเป็นซิมบินเบลนะฮะข้อที่โดดเด่นนะครับจากรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันสามารถปรับเปลี่ยนโฟล์ดสกรีนได้ถึง6หน้าจอด้วยกันนะครับปกติแล้ว Symbian Bell เนี่ยได้ถึง4หน้าจอใช่ไหมครับแล้วตัวนี้คือหน่วยประมวลผลเนี่ยโปรเซสเซอร์เนี่ยคือ1กิกเลยนะครับแล้วราคาในงานอยู่ที่ไหนครับราคานะครับก็อยู่ที่11,300บาทนะครับมีของแถมไหมครับก็มีของแถมด้วยครับคือถ้าซื้อในงานนะครับก็จะในส่วนของตัวกระเป๋า Adidas นะครับมูลค่า990บาทด้วยครับนอกงานนี้ไม่มีนอกงานไม่มีแน่นอนครับมาที่งานเท่านั้นใช่ครับภายในงานครับผมถ้าใครสนใจ Symbian Bell ก็แนะนำเลยครับโนเกีย701วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยที่ช่วยแนะนำโปรดักต์ให้ได้ครับขอบคุณมากครับครับ But I really want to see her on a weekend she knows she got me dazing cuz she was so amazing and now my heart is breaking but I just keep on saying ตอนนี้เราอยู่ที่บูธโซนี่อีริกสันครับเมื่อกี้มีคนถามเยอะมากเลยอ่ะรุ่นนี้เลยอันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับXperia Grey ครับต้องคือเมื่อกี้เขาฝากถามไงว่ารุ่นนี้มันมีจุดเด่นยังไงใช่ก็เลยจะมาถามว่าพี่ป๋อมมาแนะนำให้ดูออกมาจากครัวเลยครับเนี่ยเกียร์ใส่ชุดอยู่เลยนี่ชิวก็ขัดกันข้างหลังใช่แล้วเอาเรื่องมือถือโอเคครับรุ่นนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับพี่รุ่นนี้นะครับก็อย่างแรกคือดีไซน์นะครับดีไซน์จะบางนะครับแล้วก็วัสดุด้านข้างเนี่ยจะเป็นวัสดุชั้นดีเอามาทำนะครับแล้วต่อมาก็คือตัวหน้าจอตัวนี้หน้าจอจะเป็นหน้าจอทีวีเหมือนทีวีบาเวียนะครับเรียกว่าโมบายบาเวียเอนจินนะครับคือโซนี่เขาอย่างนี้อยู่ใช่จะมีเฉพาะในโทรศัพท์ของ Sony Ericsson เท่านั้นนะครับชัดคมชัดสวยงามโอเคนะครับแล้วนอกจากชัดมีอะไรไหมครับแล้วก็มีกล้องครับกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องถ่ายรูปกล้องเนี่ยมี2ด้านนะครับมีด้านบนกับด้านล่างด้านบนใช่ผมเอาไปใช้ไปกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังเท่าไหร่กล้องหลังอันนี้กล้องหลังใช่ผมกล้องหลังนะครับความละเอียด8ล้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่8ล้านอย่างเดียว8ล้านแล้วก็มีเลนส์ที่เรียกว่าเป็นเซนเซอร์CMOS XMR นะครับCMOS XMR มีนะครับอีกทีนึง CMOS XMR นะครับ CMOS XMR อันนี้4แล้วครับ C เอาก่อนอันนี้เยอะๆตัวนี้มันจะช่วยในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับเพราะว่าภาพในที่แสงน้อยเนี่ยปกติเราถ่ายมาจะไม่เห็นอะไรมันก็ถ่ายกลางคืนอะไรใช่ใช่แล้วเนี้ยมันจะช่วยลดน้อย2ภาพด้วยภาพออกมาจะคมชัดใช่ครับแล้วระบบปฏิบัติการเป็นรุ่นไหนครับเนี่ยเวอร์ชันไหนเป็น Android 2.3.3 เน้นไหมครับเน้นไหม 2.3.3 เป็น Android 2.3.3 2.3.3 แล้วอันนี้คลิปนี้ปาไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขอให้กี่อาทีเนี่ยไม่เป็นไรครับได้ทั้งวันครับราคา 11,990 บาทถูกต้องนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาสุดเต้นมากเลยต่อ 11,990 บาทเท่านั้นที่ Sony เฉพาะที่บูธ Sony Ericsson Thailand Mobile Expo 2011แล้วของแถมนะครับของแถมของแถมนะครับของแถมขอของแถมหน่อยซองหนังซองหนังซองหนังมีซองหนังตัวจริงให้ดูด้วยแต่เป็นทําพิเศษเอากลับได้นะครับครับผมพิเศษยังไงครับพิเศษเพราะว่าเขาจะมีสัญลักษณ์ Xperia ตรงนี้ด้วยนะครับสั่งทําพิเศษสําหรับคนที่ซื้อ Xperia Re เท่านั้นได้เส้นได้ผักได้ลูกชิ้นเพิ่มอันนี้มีจํานวนจํากัดอันนี้มีจำนวนจำกัดด้วยใช่ใกล้หมดแล้วด้วยใกล้หมดแล้วโอเคเมื่อกี้ยาวมากสนุกมากเลยครับผมขอขอบคุณพี่ป๋อมมากที่มาแนะนำรุ่นนี้แบบว่ามีคนสนใจได้ความรู้เยอะแยะเลยใช่10,000ต้นๆเองนะได้ทั้งกล้องใหม่ทั้งสะดวกดีใช่ต้องเดินมาบูธตัวนี้ถ่ายยังไง
ครับผมเราจะพาไปดูบูธอื่นต่อใช่นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่บูธ HTC แล้วครับผมเห็นเครื่องนี้แล้วอดใจไม่อยู่อดใจไม่อยู่เลยครับไม่รุ่นอะไร HTC ช้าช้าอ้าวตึงตึงป้องป้องตึงจึงจึงป้องป้องจึงตายเขาไหมโอเครุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดครับคือแบบแชทนี่ลองแล้วปั๊บ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 เลยน้องน้องเพื่อนเพื่อนสายแชทนี่ชอบมากสายแชทที่ต้องซื้อเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่กดอย่างเดียวนะจอเป็นทัชสกรีนด้วยแต่ให้ดูไหมแต่ให้ดูครับนี่เป็นไงดูอยากทัชก็ทัชอยากไม่ทัชก็ยังไม่ทัชก็ปวดรุ่งนี่ดูไปแล้วครับผมชาชาครับเจอตัวนี้มั้ง Evo 3D ครับของ HTC มากับน้องน้องโบครับแนะนำชื่อแนะนำจุดเด่นตัวนี้ให้ดูใช่ครับผมค่ะสำหรับใครที่บอกว่าชอบในเรื่องของ3มิติชอบดูหนัง3มิติไหมคะก็ชอบครับถ้าชอบหนัง3มิตินะคะหรือว่าถ่ายวิดีโอรูปภาพนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนเลยนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะถ่ายรูปนะคะถ่ายวิดีโอดูหนังเล่นเกมก็เป็น3มิตินะคะถ้าใครสนใจและในส่วนของ Evo 3D ตัวนี้นะคะราคา 19,900 บาทโปรโมชั่นนะคะภายในงานนะหากว่าซื้อในส่วนของตัว TD ตัวนี้นะคะก็แถมในส่วนของ Power Max เป็นในส่วนของที่ชาร์จแบตนะคะสมมติว่าเราไม่ได้เอาที่ชาร์จแบตไปหรือก็ตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นในส่วนที่ชาร์จแบตให้อ๋อเหมือนไฟสำรองให้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วก็แถมในส่วนตัวของตัว HDMI ตัวที่ต่อเชื่อมกับทีวีนั่นแหละค่ะรวมราคาแล้วก็พันกว่าบาทเลยแล้วภายในงานนี้เท่านั้นภายใน4วันอ๋อแต่วันที่4นี้แถมให้ฟรีเลยแถมให้ฟรี3วันแล้วใช่2วันเออ2วันรวมวันนี้ด้วยไม่ได้โอเคครับขอบคุณมากจริงๆที่มาช่วยแนะนำครับน้องโบสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจ HTC แบบ 3D นะครับนี่เลยต้องมาดู Evo ตรงนี้เลยครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับการพาชม Taiwan Expo Showcase 2021ไม่รู้ว่าชมมือถือหรือชมเรานั่นแหละครับผมมือถือนี่ดีเด่นๆเขาเยอะนะที่เอามาให้ดูนี่เป็นแค่แบบน้ำจิ้มเป็นไส้ติ่งมันอะไส้ติ่งครับน้อยมากต้องมาดูในงานครับผมเหลือเวลาอีก2วันใช่ไหมใช่เหลือ2อาทิตย์นี้ครับผมใช่ไหมวันที่1วันที่2วันที่1กับวันที่2ตุลาคมเพราะว่าโปรโมชั่นเมื่อกี้ที่พูดกันมาตั้งเยอะแยะนี่มันมีแค่หาไม่ได้ข้างนอกนะใช่ถูกต้องทั้งของแถมอะไรเงี้ยใช่ไหมแฟนคลับว่าไงสนุกไหมชอบครับผมชอบไหมโอ้พี่เว็บไซต์ไทยมาเซ็นเตอร์นี่ตอบโจทย์ทุกคำถามจริงเลยครับสุดยอดมากพี่สองคนนี่ตลกมากเลยครับชอบครับผมเดี๋ยวรีเควสต์มาเราหาให้อะไรเงี้ยครับผมใช่โอเคไหมครับโอเคครับคราวหน้าดีกว่าเจอกันงานหน้าครับผมเจอกันงานหน้ามาอีกแน่นอนครับถ้าดูอีกก็มาอีกครับผมครับโอเคครับสวัสดีต้องลาไปก่อนลาไปก่อนนะสวัสดีครับ